ช่วงนี้คนวันเสาร์ประจำวันพุธที่6มิถุนายนเป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์มงคลก็คนหนึ่งรุ้นวันเสาร์เหมือนกันแต่ขอสัญญาว่าจะเป็นธรรมเป็นกลางนะครับถึงจะเป็นวันของตัวเองตัวเองก็ไม่เข้าข้างแรงๆเลยทันดีรีเลยเหมือนกันนะครับ ดูนะครับไพ่ใบแรกครับช่วงนี้คนวันเสาร์ครับมักจะเกี่ยวข้องกับ6ถ้วยหมายถึงสิ่งเก่าๆความรักบุคคลสถานที่รวมถึงเพื่อนเก่าๆจะได้พบได้เจอจะเดินทางไปไหนแล้วแต่ก็มักจะมีเรื่องของสิ่งที่เราเคยคุ้นเคยมาแล้วไปมาแล้วนะครับใบที่2ครับ10ไม้เท้าลูกค้าการงานหรืองานที่เกี่ยวข้องกับที่เราเคยทำมาแล้วจะมีการติดต่อกลับเข้ามาอีกครั้งนะครับใบที่3ครับโอ้โหคิงเหรียญนะครับต้องบอกว่าคนวันเสาร์หยิบเงินใหญ่นะครับจะอย่าจะหยิบจะจับจะทำอะไรจะพูดจะคุยช่วงนี้การเงินใหญ่รอเข้ามานะครับจะติดต่อการค้าขายจะติดต่อในเรื่องของรับทรัพย์เงินทองค้าขายเพชรทองเจลลี่ที่ดินคนวันเสาร์ทำขึ้นนะครับใบที่4ครับอัศวินเหรียญให้กล้าได้กล้าเสียใจใหญ่นะครับเดินทางประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองจะลงทุนอะไรเล็กใหญ่ใหม่ขอให้รุยขอให้กล้าใบที่5ครับ2ดาบคอมมูนิเคชันการติดต่อสื่อสารมีโอกาสเซ็นสัญญาหรือพูดคุยติดต่อโครงการงานใหม่ๆด้วยนะครับสุขภาพในช่วงนี้6ถ้วยแปลความหมายถึงการกินเก่งทานเก่งเพราะฉะนั้นต้องเอาใจใส่พวกอาหารขนมนมเนยของกินคืออ้วนนั่นแหละหรือใครที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวข้องกับแป้งน้ำตาลเบาหวานในช่วงนี้อาจจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องของการกินการทานเป็นพิเศษสำหรับคนโสดช่วงนี้มีโอกาสพบรักนะครับต่างวัยนะครับอาจจะกินเด็กได้ด้วยหรือว่าอายุมากกว่าก็ได้นะครับแต่นิสัยจะแปลความหมายว่าคนสนุกคนเฮฮานะครับช่วงนี้ถือว่าคนวันเสาร์หยิบจับเงินใหญ่ดีมากครับโอ้โหตรงดวงกับจานเลย บอกแล้วว่าถ้าได้ดีจะเต็มที่เลยเหมือนกันติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการรายมือลิขิตชีวิตได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับ